imagination ไม่นะไม่นะ no ว่าไงนี่เฉยเองวันนี้ Oxygen Not Included ได้ทำการอัปเดตเบต้าสำหรับเตรียมตัวที่จะปล่อยตัวเต็มแล้วมีของใหม่เต็มไปหมดเลยถ้าใครสนใจนะครับเข้าไปอ่านกันได้ใน Patch Note ที่ผมจะแปะไว้ด้านล่างนะครับหรือถ้าใครสนใจอยากจะลองเข้าไปโหลด Preview Beta นะครับให้ทำแบบนี้ก็เข้าไปนะครับคลิกที่ Oxygen Not Included นะครับแล้วก็ใน Steam เนาะแล้วก็กด Property นะเข้าไปที่เบต้าเห็นไหมแล้วก็เลือกตัว launch testing ตัวนี้เสร็จมันก็จะทำการโหลดแพทนะแล้วเราก็สามารถเข้าไปเล่นเทสเบต้าก่อนได้แต่โปรดจำไว้ว่าเจ้าเบต้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเสถียรแคชบ่อยหลุดบ่อยเพราะฉะนั้นก็จงจำเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับก็เราเล่นเพื่อทดลองอะเนาะแบบอยากลองของใหม่ก็ต้องมีความเสี่ยงนิดนึงโอเคอ่ะเข้าสู่คลิปกันได้เลยตรงนี้มีอะไรใหม่เอ่ยมีเพิ่มเข้ามาคือ Colony Summary คือสรุปว่านิคมที่เคยทำมาเป็นไงบ้างไหนกดดูสิโอ้อะไรอ่ะมี Achievement ว้าวแล้วผมได้ข่าวมาว่ามีโลกใหม่ดาวเคราะห์ใหม่ให้สำรวจกันนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันNew Game ว้าวเปลี่ยนหน้าจอตัวนี้ใหม่ด้วยเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นSurvivor ธรรมดาแหละโอ้นี่ไงล่ะหน้าจอใหม่ที่บอกหน้าจอใหม่นะอันนี้ Asteroid Detail Terra นะครับเป็นโลเคชันที่เหมาะสมมากๆเลยเพราะว่ามีทรัพยากรที่สมดุลในหลายๆอย่างก็คือเอาง่ายๆก็คือประมาณว่าเป็นดาวเริ่มต้นนะดาวง่ายเนาะโอเคไปดูต่อสิ Verdanteเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตป่าและทรัพยากรที่สามารถให้ชีวิตเราได้ก็ประมาณว่าเราสามารถอยู่อาศัยได้เลยที่เนี้ยอ่ะไปดูต่ออโบเรียอันนี้ผมได้ยินมาว่าไอ้ดาวเนี้ยถ้าอยากเจอของใหม่ให้มาดาวนี้นะ The Badland น่ะนี่มาอยู่ในส่วนของเริ่มจะโหดร้ายขึ้นเรื่อยๆแล้วสถานที่เป็นที่ที่รกร้างที่มีทรัพยากรแร่ธาตุมากมายโอเคไปดูต่อ Rimeเป็นดาวที่อยู่ในเขตอุณหภูมิหนาวเย็นเนาะก็คือไม่สามารถอยู่อาศัยได้โอเคดูไปเรื่อยเริ่มจะเข้าสู่เขตที่แบบว่าน่าจะแบบเหมือนเพิ่มความยากไปเรื่อยอารมณ์ประมาณนั้นนะผมชอบนะต่อไปอาริดิโอนะครับทาร์เก็ตอันนี้มาด้วยอุณหภูมิที่สูงนะแต่ก็ยังมีเรื่องสิ่งมีชีวิตบางอย่างไลฟ์โฟเลียชนี่น่าจะเป็นพวกป่าที่ยังมีชีวิตอยู่โอเอซิสดาวที่เต็มไปด้วยน้ำว้าวเต็มไปด้วยน้ำแล้วก็ถูกขังอยู่ใต้ดินเนาะต่อไปโวลคาเนียสถานที่ที่เต็มไปด้วยลาวาร้อนระอุเนาะแล้วก็ความร้อนมหาศาลโอกาสการที่จะมีชีวิตอยู่นิสลิมนะผอมเพรียวไม่ใช่ก็คือมันน้อยมากอะโอเชียเนียเป็นที่ที่เต็มไปด้วยน้ำดื่มเค็มที่กินไม่ได้เป็นน้ำทะเลโอเคคือตอนเนี้ยเราได้ยินมาว่านะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเหมือนไบโอใหม่เดี๋ยวผมขอดูเช็คข้อมูลนิดนึงนะอาโบเรียก็คือที่นี่นะจะได้เจอกับเขาเรียกว่าไบโอใหม่ๆเนาะอย่างที่เขาบอกโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันมีอะไรอันนี้คือรีโล for a different duplicant คือไงไม่ใช่ดิอันนี้มันต้องเป็นเหมือนเปลี่ยนสถานะของสถานที่อะไรเงี้ยเหมือน random seed อะกดไปสักลมๆแบบๆๆโอเคเอาประมาณนี้แหละเริ่มเกมว้าวหน้าจอโหลดใหม่หลังจากที่เห็นเจ้าดูพี่แคนอากาศรั่วมานานเราก็จะเปลี่ยนเหมือนกำลังโดนวาร์ปไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งอยู่ว้าวเลือก3ดูพี่แคนเนาะก็คือเห็นมีเขาบอกเขาปรับอินเทอร์เฟซตรงนี้ใหม่หมดเลย interestนะก็คือความสนใจโอ้เหมือนปรับสเตตัสใหม่ด้วยเนี่ยอันนี้ก็คือมันจะให้ชัดเจนเลยว่าตัวนี้สนใจอะไรแล้วก็มีทริแอดหรือว่านิสัยความชอบหรือว่านิสัยส่วนตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งเหมือนเขาเอา
ไอ้นี่ออกไปปะเหมือนเอาสเตตัสออกไปปะวะอันนี้คือมาเหมือนแบบว่าให้เลือกเป็นสายงานเลยว่านี่อยากได้ใครมาเริ่มต้นก่อนแล้วก็ค่อยรีโหลดจากตรงนั้นอะไรอย่างนี้มันก็น่าจะง่ายขึ้นเนาะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราโอเคยังวะเรามีตอนแรกเราก็ต้องการดิกเกอร์ก่อนนี่ดิกเกอร์อ๋อนี่ไง excavation บวก3เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนสเตตัสเราไว้เป็นดิกกับ machinery อ๋อแล้วเขาบอกว่าถ้ามียิ่งมีความชอบเยอะไอ้ส่วนที่จะบวกเข้าไปอะสเตตัสที่จะบวกเข้าไปก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีเรื่องแบบว่าตัวนี้เดี๋ยวเราอาจจะหาดิกกิ้งเนี่ยดิกกิ้งแบบโอ้โหสุดยอดขุดได้สุดยอดเลยแต่ว่าก็ไม่สนใจอย่างอื่นเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็มีทริแอดวันนี้ไม่ค่อยเอาวันอื่นดีกว่านี่แหละเออดีๆๆโอเคๆๆเราจะตั้งชื่อฐานว่าซูเปอร์อะไรวะลองฐานป่าเนาะไม่เอามันดูทางการไปไม่เอาเอาฐานที่มั่นในป่าหิมพานต์โอเคดูมีจินตนาการหน่อยโอเคไปกันเลยโอ้ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะน่ารักจังโอเคคำพูดโอ้ยนี่ตื่นเต้นมากเลยเนี่ยคือแบบพอเห็นอัปเดตแล้วแบบรีบกดอัปเดตอ่ะโอ้เปิดมาถึงเจออะไรเนี่ย What นี่มันที่ไหนกันยังมีวูดอยู่มีออกซิเฟิร์นออกซิเฟิร์นคืออีหยังวะออกซิเฟิร์นจะทำการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และเอาออกมาเป็นและถ่ายและขับออกมาเป็นออกซิเจนว้าวโอ้เราปลูกพืชให้ออกซิเจนได้แล้วเว้ยต่อไปนี่แหละวะเอาตัวนี้กันปิ๊บเจ้าปิ๊บปิ๊บปิ๊บเป็นสัตว์มีสิ่งมีชีวิตเป็นแบบประเภทที่ไม่ค่อยไม่มีพิษมีภัยเท่าไหร่คือคอยกินไม้กับเมล็ดพันธุ์เหรอก็คือจะต้องใช้อาร์เบอร์ทรีอ๋อมันกินต้นอาร์เบอร์ทรีเป็นอาหารอาร์เบอร์ทรีเป็นต้นที่สามารถปลูกเพื่อปลูกกิ่งก้านเพื่อเอาลัมเบอร์มาได้แล้วลัมเบอร์ไปทำยังอะโอเคเดี๋ยวโอ้ยเต็มไปหมดเลยตื่นเต้นโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นน้ำมีน้อยเนาะที่นี่อันนี้อ่ะเอา what ไม่นะก็นะทำใจเนาะมันเป็นบิวเบต้าก็แบบนี้แหละแต่มาถึงคลิกแรกก็ไม่ไหวไหมโอเคกลับมาละโอ้ยมาถึงก็เจอโดนของแรงเลยมาเมื่อกี้สงสัยเราเริ่มกันเราจะไม่กดแก่เพราะฉะนั้นเราจะไปทางนี้เพราะมันมีน้ำมาถึงก็ได้เป็นอิกเนียสร็อกเลยนะเป็นหินที่กลางๆเกมจะพึ่งได้เนาะแต่นี่เราได้ตั้งแต่แรกไหนดูซิโอ้ปรับโลโก้ใหม่สวยจังก็คือจะไม่มีหมวกแล้วเหรอเห็นได้ข่าวว่าจะไม่มีหมวกตอนนี้เราก็จะมีสายการคือคล้ายๆเดิมนะเท่าที่ดูก็แค่ก็จะบอกว่าเนอมันมีอะไรปรับแต่งใหม่ไหมเนาะไม่มีเนาะอ่ะเดี๋ยวก่อนเราจะไปหาน้องหมาน้องหมาต้นไม้หมาปิ๊บหมาปิ๊บน่ารักจงเบยแล้วมันให้เฮ้ยอะไรยะอลูมิเนียมว้าวนี่คืออะไรอลูมิเนียมเหรออลูมิเนียมคือเหล็กเริ่มต้นของที่นี่เหรอมันคือเหล็กยังไงล่ะอลูมิเนียมออลูมิเนียมออหรือรู้จักกันในชื่อของบ็อกซิตบ็อกไซต์เบลไซต์เป็นเหล็กอ่ะเป็นเหล็กอ่ะทำไมอ่ะแล้วต้นนี้เราจะกินมันได้ไหมอินเทอร์เฟซอื่นๆก็ยังเหมือนเดิมเนาะระหว่างนี้สร้างไปลูกสบายดีโอ้ออกมาเป็นดินสุดยอดนะเดี๋ยวเราทำห้องน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มสร้างสำนักงานของเรา1 2 3 4ด้วยสูตรใหม่ด้วยสูตรเก่าของเรานะก็คือเราจะขุดอย่างนี้ไปเรื่อยๆ อะไรอ่ะอ๋อในแพทช์นี้นะครับเขาบอกว่าถ้ามีแสงไฟมันจะทำงานได้เร็วขึ้น 2%
และมันจะทำให้คนที่อยู่ใกล้ๆแสงไฟนอนไม่หลับตายฮะไปนอนที่อื่นไปโอเคมาวันที่2ออฟซิเดียนโอ้ what ออฟซิเดียนเปลี่ยนระดับความแข็งเป็นระดับ3 what จริงดิจะขุดแกยังไงสกิลดูหน่อยดิก็คือจะเป็นต้องใช้โอ้ต้องใช้ระดับนี้เลยถึงจะสามารถขุดได้มาโอ้ยตายหาละอุ้ยมีห้องอย่างอื่นด้วยเพิ่มห้อง2ห้องมาก็คือ natural reserve nature reserve ก็คือเหมือนประมาณว่าพื้นที่ธรรมชาติพาร์คคือมี2อย่างเนาะมี nature reserveเหมือนโซนอนุรักษ์ป่าอะไรเงี้ยกับพาร์คก็เป็นสวนหย่อมธรรมดาช่วยเพิ่มมอร์เรลได้ต้องมีพาร์คบิลดิ้งอย่างน้อยพืชธรรมชาติ2เนาะอันนี้พืชธรรมชาติ4ก็อันนี้ใช้กำหนดน้อยกว่าแต่อันนี้บวกมอร์เรลเยอะกว่าคือบวก6ตรงนี้นี่แหละจะเป็นสวนหย่อมเล็กๆของเราเนาะเดี๋ยวเราจะลองทำดูไม่มีเลยไปอยู่โน่นหมดอยู่นี่หมดวัดมันจะขุดลงไปยังไงขุดไม่ได้ด้วยนะหรือว่าตอนนี้ LG ไม่ค่อยมีประโยชน์วะที่นี่ก็คือเราจะใช้ตัวออกซิเฟิร์นในการหายใจแทนขอโทษนะถ้าเสียงดังข้างบ้านมันก็ไม่ยอมหยุดขุดสักทีนึงโอเคๆอะไรเนี่ย Monument Base Monument Top คือเหมือนสร้างเป็นปฏิมากรรมขนาดใหญ่อะไรเงี้ยเหรอโอ้มีแต่ของใหม่ทั้งนั้นเลยโอเคมันแบ่งหมวดแบบนะแบ่งหมวดดีอะเนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆดูกันไปทีละอย่าง2อย่างหา LG ไม่ใช่หา LG หาออกซิเจนจากออกซิเฟิร์นพวกนี้ซะตรงนี้น่าจะเหมาะแก่การทำเนาะ3ทายโอเคไปขี้ซะทุกคนอย่าลืมล้างมือด้วยล่ะไม่นะสมศรีไม่ยอมล้างมือสมศรีกินเข้าไปแล้วมือที่เปื้อนขี้ what อ๋อเนี่ยอ่ะมาดูหน้าจอใหม่ของระบบเชื้อโรคกันตอนนี้เนี่ยมันจะบอกเลยว่าแต่ละโรคมีเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อเท่าไหร่นี่ไงล่ะโอ้มีพืชใหม่เยอะมากอะก็ไม่เยอะหรอกก็อันเดิมๆมาแหละโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเอาเจ้าพวกนี้มาให้หมดนะเพราะมันอยู่ตรงนี้ก็ไปก็ไม่มีประโยชน์อย่าลงไปติดนะสมศรีไม่เอานะสมศรีถ้าเธอติดลงนี้นี่เธอขึ้นมาไม่ได้นะอย่าขึ้นไปก่อนเอออย่าติดนะฉันต้องมาทนกับการที่พวกแกต้องมาติดหลุมแบบนี้ไม่ไหวนะแล้วก็เราโอ้อะไรเนี่ยโอเคตอนนี้ดูพรีแคนสกิลก็คือจะมารวมอยู่ในพรินติ้งพอร์ตตรงนี้เลยนะเป็นอย่างเดียวกันไปเลยแล้วก็มีเหมือน hardwire imperative ประมาณว่าเป็นเหมือนโกของเราแบบเป็นเป้าหมายของเราอะที่แบบเกมมันมอบให้เราแบบว่ามีชาเลนจ์อันนี้ก็คือเซอร์ไวได้มากกว่า200ไซเคิลอันนี้เคยทำแล้วmaintain 16 morale หรือมากกว่าโอ้อันนี้ก็ยากนะปิ้น12ไปดูพี่แคนแล้วก็สร้าง great monument โอ้ escape asteroid send duplicate on a one way mission to the further star map destination ไม่นะไม่นะ no ไม่รู้ว่ามันจะหยุดอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าเราเซฟไว้ตรงไหนโอ้ my god ก้ามาน้อยแกมาเดินอะไรตรงนี้ฮะเดี๋ยวก็โดนของทับตายหลบไปโอเคเมื่อกี้เราดูไปแล้วเราจะไม่ดูพวกนั้นเด็ดขาดผมจะทำให้ระเบิดเอ้ยรอบที่สามว่าจะเฮลคราวนี้เราจะไม่กดอะไรละเราจะไม่กดอินเทอร์เฟซอะไรเด็ดขาดเนาะไปเลยนี่ไงวอร์ดซีดมาอยู่ในนี้แทนแล้ว
แล้วแถมเห็นได้ข่าวว่าต้องใช้ดินด้วยเราจะปลูกมันแบบธรรมดาไม่ได้แล้วหรอจะยากไปไหนเนี่ยโอเคห้องนอนห้องนอนเฮ้ยฉันบอกแกว่ายังไงว่าอย่าเข้ามามันจะเป็นห้องนอนไอ้นี่นี่เปิดเปิดเปิดให้แมลงน้อยออกไปเฮ้ยหมามันเดินห้อยหัวเข้ามาแกทำอะไรตรงนี้เจ้าหมาเจ้าหมาติดอยู่ในห้องนู้นอุ้ยอุ้ยฮะเจ้าหมาคอยปลูกพืชแพทใหม่ๆนี่มีอะไรให้น่าตื่นเต้นเนาะแกตกยุคไปแล้วเด็กโคฮะเจ้าจิงเหลนอยากรู้นี่โอ้ คือเหมือนแบบได้รับสกิลแล้วแล้วก็แบบช่วยส่องแสงลงมาบนหัวได้รับแล้วข้าได้มีความรู้ใหม่ตอนเอาไปสอบนี่ถ้ามีแบบนี้ก็สบายเย้เราทำได้แล้วเราได้พักทรายแล้วตรงนี้นับตั้งแต่วันนี้มันจะเป็นอุทยานของเราอุทยานที่แรกใครที่อยู่หลังประตูนี้จะโดนกินเราเตือนพวกนายแล้วนะเย้เป็นอุทยานแล้วอุทยานที่หายใจไม่ออกเย้ฉลาดมากพวกนายไม่มีใครอยู่หลังประตูโอเคก็พอหอมปากหอมคอแล้วเนาะหลังจากเล่นไปสักพักหนึ่งความรู้สึกนะครับหลังจากที่เล่นแพทใหม่นะครับก็คือเอาง่ายๆมันมาหักสูตรเราที่เคยวางแผนไว้แล้วแบบว่าเริ่มมานะต้องหาเห็ดแล้วเอาเห็ดไปปลูกในสลามให้ได้นะอะไรอย่างนี้ถึงจะมีอาหารแต่คราวเนี้ยมันมีปัญหาแบบว่าอ้าวก็ในไบโอมใหม่มันไม่มีเห็ดอ่ะยังหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แถมไม่มีสาหร่ายในไบโอมเกิดด้วยก็จะต้องคิดวิธีการแก้ปัญหาออกมาใหม่เลยคือแบบเป็นเกมใหม่ไปเลยคราวนี้นะมันก็ยิ่งเพิ่มมูลค่าในการเล่นใหม่เข้าไปอีกนะแล้วแถมยากกว่าเดิมอีกขนาดด่านแรกๆที่ผมเล่นมาเนี่ยยังแบบแรนแค้นไม่มีอาหารไม่มีอะไรจะกินนะสงสัยคงต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าที่ช่องของเรานะครับเกมใส่ไข่อย่าลืมกดติดตามถ้าหากอยากรู้ว่าต่อไปจะมีอะไรออกมามาสปอยเปยๆไว้นิดนึงก็คือจะมีเกี่ยวกับดวงดาวต่างๆนะครับจะมารีวิวให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างโอเคสำหรับวันนี้แล้วเจอกันนะจ๊ะวิ่ง